สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศนีสิงห์สุวรรณนะคะกลับมาพบเจอกันทาง R M U T P Live เป็นประจำซึ่งเราผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะรายการ10นาทีคดีดังนะคะเป็นรายการที่รวบรวมคดีด,ดังๆทั่วทุกมุมโลกมาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันสําหรับวันนี้นะคะฝนนําเรื่องราวของเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งค่ะที่ตอน5ขวบเขาพูดได้5ภาษาและเรียน จบปริญญาเอกตั้งแต่อายุ15ก้าวเข้าสู่องค์กรน,นาซ่าแต่เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่ล้มเหลวที่สุดในโลกเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะค่อยๆมาไล่เลียงให้ฟังกันค่ะเด็กอัจฉริยะคนนี้นะคะชื่อว่าคิมอุงยงค่ะคิมอุงยงนั้นเกิดเมื่อวันที่8มีนาคมปี1962ณหนกุงโซ เกาหลีใต้เมื่อตอนเขาอายุ4เดือนนะคะเขาเริ่มส่งสัญญาณแห่งความเป็นอัจฉริยะด้วยการที่พูดออกมาเป็นคําพออายุ6เดือนเขาก็พูดได้อย่างคล่องแคล่วเวลาไม่ถึงปีค่ะที่ทําให้พ่อแม่ของเขาซึ่งก็เป็นศาสตราจารย์ประจํามหาวิทยาลัยทั้งคู่ต่างต้องตกตะลึงจนนําไปสู่การผลักดันให้ลูกเขานั้นค้นพบความชอบของตนเองอย่างต่อเนื่องพ่อและแม่นะคะเริ่มให้เขาลองอ่านอักษรเกาหลีและอักษรจ ตั้งแต่ตอนอายุหนึ่งขวบและนั่นทําให้ใจของพ่อและแม่ต้องตื่นเต้นค่ะเพราะว่าลูกชายของพวกเขาสามารถอ่านอักษรควาพันตัวได้อย่างเชี่ยวชาญพออายุสองขวบนะคะอุงยงเริ่มเข้าใจแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และสามารถแก้โจทย์อย่างจริงจังได้ใน อีก2ปีข้างหน้าซึ่งหากเทียบกับเด็กวัยเดียวกันแล้วแน่นอนว่ามันไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนยังไม่เพียงเท่านั้นนะคะเขายังอ่านเขียนได้มากกว่า5ภาษาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนเกาหลี เยอรมันและอังกฤษและหากคิดว่านี่คือความสามารถทั้งหมดของเด็กอายุไม่ถึง10ขวบขอบอกเลยค่ะว่ามันไม่ได้มีเพียงเท่านั้นมันมีเรื่องน่าทึ่งมากไปกว่าน,นั้นอีกเพราะด้วยความช่วยเหลือจากพ่อแม่อุงยงได้จัดพิมพ์หนังสือความยาวกว่า247หน้าออกมาเป็นของตนเองได้สําเร็จและนั่นคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเขาก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วพ่อและแม่เริ่มพาอุงยงออกรายการโทรทัศน์ตามช่องต่างๆและ ลูกชายของเขาก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังความฉลาดของเขาคือเรื่องจริงจนได้รับเชิญเข้าเรียนวิชาฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยฮังยางตั้งแต่อายุ3-6ถึงขวบและพออายุ8ขวบเรื่องราวของอุงยงก็ไปเตะเข้าตานาซาเข้าจนนาซาได้เชิญเขาไปเรียนต่อที่อเมริกาและเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดในปี1974นอกเหนือไปจากนั้นเขายังเป็นเด็กที่ได้รับปริญญาด้านฟิสิกส์ ตั้งแต่อายุ15ปีซึ่งความอัจฉริยะของอุงยงนะคะเรียกได้ว่าเขาคืออัจฉริยะชาวเกาหลีใต้ผู้ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่โดยชีวิตของเขาได้ถูกบันทึกลงใน Guinness Book World Record ว่าเขานั้นมี IQ สูงถึง210และหลังจากที่เขาเรียนจบปริญญาเอกด้านฟิสิกส์ตั้งแต่อายุ15นะคะ,ะ,คะเขาจึงได้ก้าวเข้าทำงานที่องค์การนาซาแต่การที่เขาทำงาน ในนาซานั้นระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยไปด้วยเขากลับรู้สึกทุกข์ใจไม่น้อยอุงยงไม่มีความสุขเขาไม่มีเพื่อนที่คอยแชร์ความรู้สึกระหว่างกันมีแค่ครอบครัวที่คอยอยู่เคียงข้างและนั่นทําให้อุงยงนั้นเริ่มมองเห็นแล้วว่าการทํางานอยู่ที่นาซาคงจะไม่มีประโยชน์สําหรับเขาเขาเคยให้สัมภาษณ์นะคะว่าตัวเขานั้นต้องตื่นมาทํางานแบบเดิมเป็นประจําทุกวันโดยการแก้โจทย์ซ้ำๆเขาไม่มีเพื่อน พอทุกคนก็ต่างทำงานของตนเองและนั่นนะคะจึงทำให้เขาตัดสินใจเก็บกระเป๋ากลับเกาหลีใต้แม้ว่าการคงอยู่ของชายคนนี้นะคะที่องค์การนาซาอาจจะทำให้ประวัติศาสตร์มนุษยชาติเปลี่ยนไปแต่เขาขอเลือกทำตามฝันของตนเองอุ่งยงไม่อยากนำความอัจฉริยะไปผูกติดกับการขับเคลื่อนโลกขอแค่ได้อยู่กับแม่รายล้อมด้วยคนที่เขารักและเข้าใจเพียงเท่านี้ชีวิตของเขา ก็มีสุขเกินพอนั่นจึงเป็นเหตุผลให้อุงยงนั้นตัดสินใจลาออกจากนาซาหลังจากที่เขาทำงานมาเป็นเวลา8ปี8ปีที่เขาสูญเสียชีวิตวัยเด็ก จาก8ขวบล่วงเลยเข้าสู่วัย16เขาไม่เคยเข้าใจเลยว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันชอบนักร้องคนไหนหรือมีอะไรที่เป็นที่นิยมอยู่ในช่วงเวลานั้นเขาไม่เคยรู้และไม่มีวันรู้จนกระทั่งตัดสินใจกลับบ้านเขายังเคยบอกนะคะว่าตั้งแต่เขามาทำงานที่นาซ่านั้นชีวิตของเขาไม่เคยมีความสุขหมันทั้งเหงาทั้งโดดเดี่ยว เขาคิดถึงเกาหลีใต้คิดถึงแม่และเขาอยากกลับบ้านตลอดเวลาและโชคดีค่ะที่ว่าพ่อและแม่ของเขาไม่ได้ใจร้ายกับลูกชายของเขามากนะักหลังจากอุงยงเดินมาบอกว่าตอนนี้เขาทุกข์ใจเพียงใดอุงยงก็เก็บกระเป๋าเดินทางกลับเกาหลีใต้ในปี1978ทันทีซึ่งตัวอุงยงก็บอกด้วยนะคะว่าตอนที่เขาหนีมาจากนาซาบอกตามตรงว่าเขานั้นมีความสุขมากตอนที่มาถึงเกาหลีใต้แล้ว เป็นอะไรที่มีความสุขจริงๆแต่ก็เป็นเรื่องที่ยากที่ต้องตก อยู่ภายใต้การวิจารณ์ของสื่อพอกลับมาถึงเกาหลีใต้นะคะชีวิตของอุงยงนั้นก็ดูจะเหมือนติดชะงักอีกครั้งเขาไม่มีวุฒิมัธยมปลายไม่มีใบประกาศนียบัตรว่าเป็นผู้ได้รับการศึกษาตามที่ประเทศต้องการหลังจากที่เขากลับมาเขาพยายามหางานทําที่สถาบันวิจัยเคยเข้าไปแนะนําตัวนําเสนอผลงานต่างๆแต่สถาบันวิจัยกลับบอกเขาว่าเขานั้นไม่สามารถทํางานได้เพราะตัว วอุงยงไม่มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตรขั้นพื้นฐานซึ่งเขาก็ถูกปฏิเสธจากหน่วยงานต่างๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ตัวอุงยงทำนั้นก็คือเขาพยายามสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนกันแต่พวกเขาก็ไม่ให้สอบบอกว่าอุงยงนั้นไม่มีวุฒิมอปลายซึ่งตัวอุงยงก็ยอมรับนะคะแล้วก็เลือกว่าเขานั้นก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตัวเขาไม่มีจริงๆเขาเลยต้องไปเรียนใหม่ทั้งหมดเพื่ออาวุธมาใช้ ในนกาารทงสุดท้ายค่ะอุงยงสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นทั้งหมดและได้รับใบประกาศนียาบัตรเทียบเท่ามัธยมปลายในเวลาเพียงแค่2ปีและได้ยื่นเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติชุงบุกสาขาวิศวกรรมโยธาจนเขาสามารถจบปริญญาเอกได้สาเร็จในปี2007อุงยงได้รับการต้อนรับให้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติชุงบุกและในปี2014ก็ได้รับการ แต่งตั้งเป็นรองประธานศูนย์วิจัยก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยชินฮาร์ซึ่งตัวอุงยงเองก็ขอสัญญาและขออุทิศทั้งชีวิตเพื่อมอบการเรียนการสอนที่ดีที่สุดให้กับคนรุ่นหลังต่อไปอุงยงมักบอกคนรอบข้างอยู่เสมอว่าเขามีความสุข กับชีวิตที่มีอยู่ในทุกวันนี้แม้วัยเด็กจะทำเอาเขาทรมานใจอยู่บ้างแต่เพราะมีครอบครัวอยู่เคียงข้างไม่พยายามบังคับให้เขานั้นมีชีวิตอยู่บนความกดดันถึงแม้ว่าอุนยงนั้นจะถูกตราหน้านะคะว่าเขานั้นคือบุคคลที่มีไอคสูงเป็นบุคคลที่อัจฉริยะแต่กลับถูกมองว่าล้มเหลวที่สุดในโลกแต่สุดท้ายอุญยงในขณะนี้ผู้ที่อายุ62ปีเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมี ความสุขเป็นอาจารย์เป็นคุณพ่อลูกสองและมีภรรยาที่น่ารักคอยเติมเต็มช่วงจังหวะชีวิตที่เขานั้นเคยทำขาดหายไปเพราะความฉลาดอาจไม่จำเป็นต้องทำเรื่องยิ่งใหญ่เสมอไปค่ะขอแค่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถมีความสุขได้ในแต่ละวันโดยไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้แก่เพื่อนร่วมโลกก็พอนี่คือการนำความรู้ความสามารถนะคะมาใช้ในทางที่ถูกต้องแล้วก็เลือกใช้ชีวิตอย่างมี ความสุขช่วงนี้นะคะประเทศเรานะคะข่าวไหนก็ไม่ดังเท่าดีไอข้อค่ะเพราะว่า มันก็มีหลายๆส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่จะพิสูจน์กันต่อไปว่ามีท่านใดผิดบ้างนะคะกระแสสังคมก็มาวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายส่วนหนึ่งที่ฝนได้จากคดีนี้นะคะฝนมองเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคนที่ออกแบบดีไซน์กระบวนการหาเงินเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะสามารถหาเงินได้เป็นหลักหมื่นล้านจาก ผู้คนนะคะที่หวังใจว่าจะมาทำธุรกิจแต่ว่าสุดท้ายก็รู้เท่าไม่ทันองค์กรนะคะก็สูญเงินไปจำนวนมากถ้าบุคคลคนนี้นะคะเขาวางแผนทำงานแล้วก็ทำอย่างบริสุทธิ์ใจฝ<บ>นเชื่อว่าเขาเป็นอีกหนึ่งคนมากๆที่เก่งค่ะดังนั้นถ้าเรามีความรู้ความสามารถก็ขอให้ทุกท่านใช้ความรู้ความสามารถไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วค่ะอย่างไรก็ตามกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอพพิโซดหน้านะคะ ก่อนจากกันไปนะคะฝากทุกท่านกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้กับรายการด้วยนะคะวันนี้ต้องลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ